ดูแลสิวที่เป็นไตแข็งๆยังไงคะถ้าไตแข็งๆเนี่ยมันก็คือเกิดการอุดตันนะคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนะคะลดการอุดตันถ้ามันเป็นไตแข็งๆเนี่ยแสดงว่ามันทิ้งไว้นานแล้วนะคะจนไขมันเนี่ยมันเริ่มแข็งตัวจนเกิดเป็นไตแข็งไตแข็งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบหายไปเองได้ต้องเอาออกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยหรือเอาออกไม่หมดมันก็จะเกิดการอักเสบกลับมาอีกครั้งเป็นเม็ดใหญ่กว่าเดิมทีนี้แหละยุ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอุดตันแล้วมีไตแข็งเนี่ยอินแนะนำให้กดออกนะคะหลังจากการกดออกเนี่ยก็หาตัวทาที่ลดการระคายเคืองหรือว่าลดแบคทีเรียเพราะว่าช่วงที่เรากดเนี่ยมันก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะพวกแต้มสิวอะไรเงี้ยก็สามารถอัดซ้ำไปได้เลยไม่ให้แบคทีเรียมันเจริญเติบโตได้นะคะล้างหน้าให้สะอาดหลังจากกดสิวก็ทาครีมที่ลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็พวกแต้มสิวอะไรเงี้ยค่ะประโคมแต้มไปได้เลยลดแบคทีเรียได้แน่นอนนะคะ